ก็สืบเนื่องจากนะคะวันนี้บางกอกโพสต์ค่ะมีการโพสต์นะคะเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์นะคะของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ค่ะคุณมุนแจอินนะคะแล้วก็ในบทความเนี่ยค่ะก็มีการพูดถึงนะคะนิชคุณ 2PM นะคะแล้วก็มีการกล่าวถึงนะคะลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะแหมหลายคนก็สงสัยนะคะแล้วแอดก็ไปตามหานะคะคำแปลมาด้วยนะคะซึ่งนะคะก็ขอเกริ่นอย่างนี้นะคะเรื่องนี้ก็มีที่มาที่ไปนะคะสืบเนื่องจากเนี่ยประธานาธิบดีเกาหลีใต้ค่ะก็กำลังนะคะจะมาเป็นแขกรับเชิญของรัฐบาลไทยค่ะในวันที่1ถึง3กันยายนที่จะถึงนี้นะคะก็ประธานาธิบดีของเขานะคะก็จะมาพบกับนายกของเรานะคะในการที่จะพูดจาหารือนะคะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับเกาหลีนะทั้งในด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชนและก็การกระชับความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมถึงกรอบพหุภาคีโอ้ยฟังดูแล้วมันยากไปโอเคขอข้ามเลยแล้วกันค่ะเขาก็เลยนะคะมีการพูดถึงเนาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะระหว่างประชาชนกับประชาชนนะคะแล้วก็เรื่องของความร่วมมือแล้วกันเนาะฟังดูน่าจะง่ายกว่านะคะโดยนะคะประธานาธิบดีเกาหลีใต้ค่ะก็ได้พูดถึงนะคะบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยประชาชนของทั้งสองประเทศของเราก็มีความอยากรู้อยากเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็อยากจะแบ่งปันความรักซึ่งกันและกันด้วยโดยนะคะมีประมาณ 2.3 ล้านคนนะคะที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มีการเดินทางนะคะไปเยี่ยมกรุงโซลปูซานนะคะแล้วก็กรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตเนี่ยตลอดทุกวันแล้วก็ทั้งปีโดยนะคะมีเที่ยวบินตรงนะคะยิ่งกว่านั้นก็มีคนนะคะกำลังศึกษาภาษาเกาหลีเนี่ยเยอะที่สุดในโลกนะคะก็อยู่ที่เมืองไทยนะคะเป็นจำนวนถึง 40,000 คนด้วยกันนะคะโดยคนไทยเนี่ยก็มีความสามารถจำนวนมากนะคะแล้วก็มีคนจำนวนมากค่ะกำลังสร้างชื่อเสียงนะคะสำหรับตัวเองบนเวทีโลกในฐานะสมาชิกของ K-POP รวมถึงนะคะนิชคุณจาก 2PM แล้วก็ลิซ่า BLACKPINKค่ะและนี่นะคะก็คือที่มาที่ไปนะคะว่าทำไมประธานาธิบดีนะคะมุนแจอินนะคะมีการพูดถึงนิชคุณและก็น้องลิซ่าค่ะก็คือเขาก็กล่าวโชมนะคะว่าเป็นคนที่กำลังสร้างชื่อเสียงนะคะบนเวทีโลกนั่นเองค่ะโดยนะคะก็นะมาในรูปลักษณ์นะคะของสมาชิกของเคป๊อปนั่นเองนะคะก็ค่ะก็มีที่มาที่ไปนะคะประมาณนี้นะก็แอดก็เอามาแปลให้ฟังแล้วกันค่ะสำหรับใครนะคะที่สงสัยว่าเอ๊ะเขาพูดถึงอะไรกันนะคะแล้วทำไมอยู่ๆถึงได้มาพูดถึงลิซ่าแล้วก็นิชคุณค่ะก็หวังว่านะคะจะไขข้อข้องใจนะคะได้ใน